Hello and welcome to our daily Gospel Truth Bible study. สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะครับ You know, life has many challenges. คุณรู้ใช่ไหมครับว่าชีวิตเนี่ยมันก็มีความน่าท้าทายมากมาย And many times. และหลายๆครั้งเอง We lose precious things in our lives. เราก็อาจจะสูญเสียสิ่งที่มีค่าของเราไป Maybe we lose our health. เราอาจจะสูญเสียสุขภาพที่ดี We lose our peace and joy. สูญเสียสันติสุขความชื่นชมยินดีไป Maybe we lose relationships. หรือว่าสูญเสียความสัมพันธ์ที่ดีไป You know, we lose finances สูญเสียทางการเงินไป or whatever it is ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม you know it's a fact of life มันก็คือข้อเท็จจริงของชีวิต but when that happens แต่เมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้น we need to look to God เราจําเป็นต้องมองที่พระเจ้า why ทําไมล่ะคะ our God is a God of restoration เพราะพระเจ้าของเราจะเป็นพระเจ้าแห่งการกู้คืน today I want you to understand this วันนี้ผมอยากจะให้คุณได้เข้าใจตรงนี้นะครับ no matter what you have lost in your life ไม่ว่าคุณจะสูญเสียอะไรไปในชีวิตก็ตาม if you look to God if you trust in him ถ้าทุกวันนี้คุณจดจ่อที่พระเจ้าและวางใจในพระองค์ต่อไป You choose to apply his truth. ถ้าคุณเลือกที่จะดำเนินชีวิตตามความจริงของพระองค์ You will see supernatural restoration in your life. ยังไงคุณก็จะเห็นการกู้คืนอย่างเหนือธรรมชาติเกิดขึ้นในชีวิตแน่นอน Because God is an expert in restoration. เพราะพระเจ้าเนี่ยเก่งและชำนาญมากเลยนะครับในการของในเรื่องของการกู้คืน And here's what's beautiful. และอันนี้ก็คือความงดงามอีกอย่างนึง When God restores, เมื่อพระเจ้ากู้คืน He does not restore you back just to the original position. พระเจ้าไม่ได้กู้คืนให้คุณเนี่ยในสภาพที่เหมือนเดิมนะ But he takes you to a better place. แต่พระองค์จะเหมือนกับว่านำคุณไปในสภาพที่เรียกว่ามันดีกว่าเดิม And the Bible calls this double restoration. เพราะพระคัมภีร์บอกว่าเป็นการกู้คืน2เท่าจากเดิม You know many people know the story of Job. ผู้คนมากมายก็รู้เรื่องราวของโยบนะครับ And they focus only on Job's suffering. แต่ว่าก็ไปจดจ่อเฉพาะความทุกข์ทรมานในชีวิตของโยบเท่านั้น You know, in the first part of that book. คือในส่วนแรกของหนังสือเล่มนั้น You know, we see the sufferings of Job. เราก็เห็นว่าโยบมีชีวิตที่เรียกว่าทุกข์ทรมานมาก Which by the way was not caused by God. ซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้เกิดขึ้นโดยพระเจ้านะครับ The enemy you can see very clearly the enemy was working behind the scenes. คุณสามารถที่จะเห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับว่ามันมีศัตรูที่คอยทำงานอยู่เบื้องหลัง Because Job was in a different covenant. เพราะว่าโยบเนี่ยอยู่ในพันธสัญญาที่แตกต่างจากเรานะครับ Job was not under redemption. โยบเนี่ยยังไม่ได้อยู่ภายใต้การไถ่เลย But we are under the redemption of Christ. แต่ทุกวันนี้เนี่ยเราอยู่ภายใต้การไถ่ของพระเยซูคริสต์ Job did not have authority over the enemy. และโยบเองก็ไม่ได้มีสิทธิอำนาจเหนือศัตรูด้วย But through Christ we have authority over the enemy. แต่ทุกวันนี้โดยผ่านทางพระคริสต์นะครับจึงทำให้เรามีสิทธิอำนาจเหนือศัตรูของเรา So because he was living in a different covenant. เป็นเพราะว่าโยบเองเนี่ยมีชีวิตอยู่ภายใต้พันธสัญญาที่แตกต่างจากเรา You know the devil had authority in his life มันก็ยังคงมีสิทธิอำนาจในชีวิตของเขาอยู่ That's a big subject ตรงนี้มันก็เป็นเหมือนกับว่าอีกเรื่องนึงที่มีความหมายเยอะพอสมควรนะคะ But what I want you to see is this สิ่งที่ผมอยากจะให้คุณได้เห็นจากตรงนี้ก็คือ It was the enemy that was doing all these things to Job คือมันเป็นศัตรูต่างหากนะครับที่คอยบงการหรือทำงานอยู่เบื้องหลังโยบ It was not God's will ไม่ใช่เป็นความปรารถนาของพระเจ้าเลย But anyway we see a lot of suffering a lot of loss in the life of Job แต่เราเองก็ได้เห็นแบบเรียกว่าความทุกข์ทรมานหรือว่าการสูญเสียมากมายเหมือนกันในชีวิตของโยบ And all this while Job thought it was God who was doing all these things แต่ว่าระหว่างที่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยโยบก็ไปคิดว่าพระเจ้าเป็นคนทำให้มันเกิดขึ้น You know, he misunderstood the heart of God คือเขาเข้าใจพระเจ้าผิดไป And at the end of the story แต่ว่าตอนท้ายของเรื่องนี้นะครับ Don't just believe because I'm saying this คืออย่าเชื่อเพราะผมพูดอย่างเดียวนะครับ You can go to your Bible and read this คุณควรที่จะไปอ่านจากในพระคัมภีร์ด้วยตัวเองด้วยนะครับ At the end of the story คือตอนท้ายของเรื่องนี้นะครับ Here's what Job said นี่คือสิ่งที่โยบได้พูดเอาไว้ Now my eyes seeตอนนี้เนี่ยสายตาของข้าพระองค์ได้เห็นแล้ว I have spoken things things that I did not understand คือเมื่อก่อนเนี้ยข้าพระองค์เคยพูดอะไรออกไปซึ่งข้าพระองค์ไม่ได้เข้าใจเลย Now I see now I understand แต่ตอนนี้ข้าพระองค์เห็นละแล้วก็เข้าใจอย่างถูกต้องแล้ว And I repent และข้าพเจ้าข้าพระองค์เนี่ยขอกลับใจใหม่ So he repented of his thinking เขาก็เลยเหมือนกับว่าขอกลับใจในความคิดของเขานะครับ He repentedabout the things he said about God เขากลับใจจากคำพูดเดิมที่เคยพูดถึงพระเจ้าเอาไว้ You know he thought เขาคิดว่า it was God doing all these things ที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยต้องเป็นฝีมือพระเจ้าแน่ๆ But when he saw the truth แต่ตอนนี้เมื่อเขาได้เห็นความจริง The Bible says he repented พระคัมภีร์บอกว่าเขาก็เลยกลับใจ At the end of the story ตอนท้ายของเรื่องนี้นะครับ It's beautiful จบลงแบบสวยงามมาก Because it says เพราะตอนท้ายนั้นได้บอกว่า That Job got everything doubleโยบเนี่ยได้รับทุกอย่างกลับคืนมา2เท่าจากเดิม or God restored everything to Job double คือพระเจ้าเนี่ยได้กู้คืนทุกอย่างให้กับโยบเนี่ย
สองเท่าจากเดิม and so the ending was more beautiful than the beginning ดังนั้นตอนท้ายเนี่ยจบลงเนี่ยสวยงามกว่าตอนเริ่มต้นด้วยซ้ำนะครับ so we see double restoration in the life of Job เราจึงได้เห็นว่าในชีวิตของโยบเนี่ยมีการกู้คืนจากพระเจ้านะครับสองเท่าจากเดิมเลย but most Christians only focus on the first part แต่ว่าคริสเตียนส่วนมากอ่านแล้วก็จดจ่อเฉพาะในส่วนแรกอย่างเดียว you know when they go through some suffering in their life เวลาที่คริสเตียนบางคนนะครับเจอกับความทุกข์ยากลำบากในชีวิต They say, "Well, I'm just another Job." เขาก็เลยสรุปว่าฉันก็คงจะเป็นโยบอีกคนนึงแหละ Well, if you're another Job, เอาล่ะถ้าเกิดว่าคุณเป็นโยบอีกคนหนึ่ง then you also should, you know, end up with double restoration. มาถึงตอนท้ายแล้วคุณควรจะจบลงในการเห็นการกู้คืนจากพระเจ้าสองเท่าจากเดิมด้วยนะ I'm surprised at how many Christians avoid the last part. ผมก็รู้สึกแปลกใจว่ามีคริสเตียนหลายๆคนนะครับเหมือนไม่ได้สนใจในตอนท้ายตรงนี้เลยอะ Anyway, we see from this story that God is a God of double restoration. แต่เราก็ได้เห็นจากเรื่องราวตรงนี้ว่าจริงๆแล้วพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการกู้คืนสองเท่าเลยนะ You know, whatever the enemy stole. ไม่ว่าศัตรูเนี่ยมันขโมยอะไรไปจากเรา God restored double. พระเจ้าจะกู้คืนให้เราสองเท่าจากเดิม I want you to build up your hope today with this word. วันนี้ผมอยากจะให้คุณเนี่ยเหมือนกับว่าเติมพลังให้ความหวังของคุณด้วยถ้อยคำแห่งความจริง Don't cry and be depressed and stressed about what you have lost. อย่ามานั่งร้องไห้เครียดซึมเศร้ากับสิ่งที่คุณเคยสูญเสียไป And it's true. Those things happen. คือมันก็จริงแหละเนาะว่ามันมีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้น You know, it affects all of us. มันก็มีผลกระทบกับเราทุกๆคนแหละ But we have to look away from what we lost. แต่ว่าตอนนี้เราควรจะหันสายตาออกมาจากสิ่งที่เราสูญเสียไหม And look to the God of restoration. แล้วมามองดูที่พระเจ้าผู้ซึ่งจะคอยกู้คืนให้เราดีกว่า You know, Israel always went into trouble because of their own disobedience. คืออิสราเอลเองก็เจอกับปัญหามากมายเป็นเพราะการไม่เชื่อฟังของเขานะครับ In the midst of all that, God never gave up on them. แต่ว่าท่ามกลางสิ่งต่างๆหรือปัญหามากมายที่เกิดขึ้นกับอิสราเอลเนี่ยพระเจ้าก็ไม่เคยถอดใจจากอิสราเอลเลย One time, Israel was taken as captives by the enemy. ครั้งหนึ่งนะครับอิสราเอลจากการที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็เลยถูกศัตรูเนี่ยจับไปเป็นเฉลย And in the midst of that situation, แล้วในสถานการณ์ตรงนั้น God sent His word through a prophet. พระเจ้าก็เลยเหมือนกับว่าส่งผู้เผยพระวจนะออกไปพร้อมกับถ้อยคำของพระองค์ Let's read Zechariah 9:12 ให้เรามาอ่านกันในเสคาริยานะครับบทที่8ข้อ12 Zechariah 9:12 ในเสคาริยานะครับบทที่8ข้อ12 It says is return to the stronghold you prisoners of hope even today I declare that I will restore double to you ได้บอกว่าโอ้นักโทษที่มีความหวังเอ๋ยจงกลับไปยังที่กำบังเข้มแข็งของเจ้าวันนี้เราประกาศว่าเราจะคืนแก่เจ้าสองเท่า You know you may feel bound today วันนี้คุณอาจจะรู้สึกเหมือนชีวิตตัวเองมันโดนผูกมัดด้วยอะไรบางอย่าง Bound by your past ด้วยอดีตของคุณ Bound by lost relationship หรือว่าความสัมพันธ์ที่เคยสูญเสียไป You know bound byhopelessness หรือความรู้สึกหมดหวังในใจของคุณ or bound by lack หรือว่าถูกผูกมัดไว้ด้วยความขัดสน or whatever it is หรืออะไรก็ตามที่มันไม่ดี even if you feel like you're a prisoner now ถึงแม้ว่าตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณกำลังตกเป็นนักโทษของอะไรบางอย่าง you can be full of hope ก็ให้คุณรู้เลยนะคะว่าคุณยังสามารถจะมีความหวังอย่างเต็มหัวใจได้ what is hopeอะไรคือความหวัง Hope is a confident expectation of good ความหวังก็คือความมั่นใจอ่ะคาดหวังว่ายังไงสิ่งดีๆจะต้องเกิดขึ้น And so no matter what situation you're in whatever you lost ตอนนี้นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนคุณจะเคยสูญเสียอะไรมาก็ตาม You can be full of hope and expect good things คุณยังสามารถจะเต็มไปด้วยความหวังได้แล้วคาดหวังเลยว่ายังไงสิ่งดีๆต้องเกิดขึ้นกับคุณแหละ And this is what God is saying to Israel และนี่ก็คือสิ่งที่พระเจ้าพูดกับอิสราเอลเหมือนกัน And God says even today I declare พระเจ้าบอกว่าวันนี้เราประกาศว่า That I will restore double to you เราจะคืนแก่เจ้าสองเท่า You might be saying but this was not spoken to me this was spoken to Israel คุณอาจจะบอกว่าเอ้ยแต่ตรงนี้จริงๆพระเจ้าไม่ได้พูดกับฉันโดยตรงนะพระเจ้าพูดกับอิสราเอล Well the Bible says พระคัมภีร์บอกว่า That whatever God did อะไรก็ตามที่พระเจ้าทำ To Israel he did it as an example พระเจ้าทำอะไรก็ตามให้อิสราเอลนะครับพระเจ้าทำในฐานะที่เป็นแบบอย่างให้กับเรา And also แล้วก็ Through Jesus Christ โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ We are now spiritual Israelites ตอนนี้เนี่ยเราก็เป็นอิสราเอลทางฝ่ายวิญญาณ That's why the Bible says the blessing of Abraham has come upon us พระคัมภีร์จึงบอกว่าพระพรของอับราฮัมตอนนี้เนี่ยได้ลงมาอยู่เหนือชีวิตของเรา And Abraham is a father of Israel แล้วอับราฮัมเองก็เป็นบิดาของอิสราเอล So through the blood of Jesus Christ ผ่านทางพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ We have become partakers of this covenant เราจึงได้กลายมาเป็นทายาทนะครับที่จะได้รับมรดกในพันธสัญญา And even a better covenant และเป็นพันธสัญญาที่ดีกว่าเดิมด้วย So these words apply to you God's heartconcerning Israel is God's heart for you too ถ้อยคำของพระเจ้านะครับตรงนี้ที่พูดกับอิสราเอลจริงๆก็เป็นคำพูดที่พระเจ้าเนี่ย
ใช้พูดกับคุณด้วยเหมือนกัน So read these words again ให้เราอ่านในข้อนี้อีกครั้งนึงนะครับ God himself says พระเจ้านะได้พูดด้วยตัวเองเลย Today I declare to you ว่าวันนี้เราประกาศว่า You need to receive that declaration คุณควรที่จะเปิดใจรับคำประกาศหรือแถลงการจากพระเจ้านะครับ Don't cry about what you lost คืออย่าไปร้องห่มร้องไห้กับสิ่งที่คุณเคยสูญเสียไปเลย I know it's not always easy ผมรู้ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายเสมอไปหรอกนะ you know, There are so many believers มีผู้เชื่อมากมายอ่ะ They are focusedSitting on a closed door. ไปจดจ่ออยู่กับประตูบานที่ปิดลงไปแล้วอ่ะ And keep looking at the door. แล้วก็มานั่งมองแต่ประตูบานนั้นบานเดียวอ่ะ Instead of turning around and seeing the door, other doors that God has opened in your life. ที่จะเหมือนกับว่าหันไปมองทางอื่นไหมคุณจะได้เห็นประตูอีกมากมายอ่ะที่พระเจ้าเปิดให้คุณ You know, in English we say. ในภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็บอกว่า Don't cry over spilled milk. อย่าไปร้องห่มร้องไห้กับนมที่มันหกเลอะเทอะไปแล้ว You know, God has better things for you. เพราะพระเจ้ายังมีสิ่งที่ดีกว่านั้นเตรียมให้คุณไง Whatever is lost is lost. อะไรที่มันสูญเสียไปแล้วก็สูญเสียไปแล้วไง Whatever has happened has happened. อะไรที่มันเกิดขึ้นไปแล้วก็มันเกิดขึ้นไปแล้ว Now fix your eyes on God. ตอนนี้เนี่ยจดจ่อสายตาของคุณไว้ที่พระเจ้าดีกว่า Be full of hopeเต็มไปด้วยความหวังดีกว่า and listen to this declaration แล้วก็มาฟังคำประกาศจากพระเจ้าตรงนี้ He says I will restore double to you พระองค์พูดเลยนะว่าเราจะคืนแก่เจ้าสองเท่า So when God has declared เมื่อพระเจ้าประกาศออกมา What do you do คุณจะทำยังไง You receive it in your heart คุณก็ควรจะเปิดใจรับเข้ามาสิ You fill your heart with this declaration แล้วคุณก็ควรที่จะใส่คำประกาศเนี้ยเข้ามาในใจของคุณ And then you keep saying with your mouth และคุณพูดออกมาด้วยปากของตัวเอง God has said ว่าพระเจ้าได้พูดเอาไว้ He will restoreว่าพระองค์จะกู้คืนให้คุณสองเท่าพระเจ้าได้พูดเอาไว้ He will restore double. ว่าพระองค์จะกู้คืนให้คุณเป็นสองเท่า And if he has said this, และถ้าพระองค์พูดเอาไว้แบบนี้ I believe it. ฉันก็เชื่อล่ะ I receive it. ฉันก็รับเอาเลย I expect it. ฉันคาดหวังอยู่แล้ว And I will not think any other thing. และฉันจะไม่คิดอะไรที่เป็นอย่างอื่น And I will not say any other thing. ฉันจะไม่พูดอะไรที่แตกต่างจากความจริง I will say what God says. แต่ฉันจะพูดตามที่พระเจ้าพูด And I think what God says. แล้วฉันก็จะคิดตามที่พระเจ้าพูด God has said. พระเจ้าพูดAnd he will restore double. ว่าพระองค์จะกู้คืนให้ฉันเป็นสองเท่า Look with your eyes with expectation. วันนี้เนี่ยให้คุณลุกขึ้นจดจ่อที่พระเจ้าคาดหวังอย่างมั่นใจ Double restoration is coming to you. ว่าการกู้คืนสองเท่ากำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ Believe it, expect it. ให้เชื่อและคาดหวังเอาไว้ And I believe you will see it. แล้วผมเชื่อว่าคุณจะได้เห็นแน่นอน Let's pray together. ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ Father, I thank you for your goodness. พระบิดาลูกขอบคุณพระองค์จริงๆสำหรับความดีของพระองค์ And for your faithfulness. สำหรับความซื่อสัตย์ของพระองค์Today, วันนี้ I decide to stop looking at my past. ลูกตัดสินใจว่าลูกจะเลิกมองอดีตของตัวเอง To stop looking at what I lost. เลิกมองดูสิ่งที่ลูกสูญเสียไป And to look to your promises. แต่ลูกจะจดจ่อสายตาไว้ที่คำสัญญาของพระองค์ To look to your word. จดจ่อสายตาไว้ที่ถ้อยคำของพระองค์ To trust in you. แล้ววางใจในพระองค์ Thank you, Father. ขอบคุณพระบิดา Your goodness is working in my life. ที่ความดีของพระองค์กำลังทำงานอยู่ในชีวิตของลูก And double restoration is coming in my life. แล้วการกู้คืนสองเท่ากำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของลูก I believe it.ลูกเชื่อ because you have said it เพราะพระองค์ได้พูดเอาไว้ I receive this truth ลูกขอเปิดใจรับความจริงนี้ in Jesus name ในพระนามพระเยซู Amen Amen I believe that good things are coming your way ผมเชื่อนะครับว่าสิ่งดีๆเนี่ยมันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วแหละ Your God is a good God เพราะพระเจ้าของคุณเป็นพระเจ้าที่ดีไง Don't give up don't lose hope อย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับอย่าเพิ่งหมดความหวัง God's glory will shine upon your life ยังไงสง่าราศีของพระเจ้าจะปรากฏออกมาเหนือชีวิตของคุณ Don't forget to share this message with someone แล้วก็อย่าลืมที่จะแบ่งปันคำเทศนานี้กับใครสักคนหนึ่งนะครับ And we'll see you again next time และเราจะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะครับ May God bless you abundantly ขอพระเจ้าอวยพรคุณอย่างมากมายเหลือล้นเลยนะครับ Thank you so much for following our teaching ministry on our YouTube channel ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาติดตามฟังคำเทศนาและการสอนของเราผ่านทางช่อง YouTube นะครับ It is such a joy and an honor for us to bring the truths of the gospel into your life เรารู้สึกดีใจและมีความสุขมากๆที่มีโอกาสนำความจริงของข่าวประเสริฐมาแบ่งปันกับคุณ Please subscribe to our channel อย่าลืมที่จะกด Subscribe ด้วยนะครับ And also click the bell icon แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือน So that you can receive notification when new sermons are uploaded เพราะว่าคุณจะได้ไม่พลาดคำเทศนาใหม่ๆนะครับ We know for sure that through the word of God และเราก็มั่นใจมากเลยว่าโดยผ่านทางถ้อยคำของพระเจ้า You'll walk in victory and God's purpose for your life จะทำให้คุณสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะและจุดประสงค์ของพระเจ้าได้